มานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกกลุ่มศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซมเกิดทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกกลุ่มศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซมผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องชาวลาวที่เคารพกลับมาพบข้าพเจ้าในรายการคนอักษาดคนอักแผ่นดินในแรงวันศุกร์วันที่26มกราคม2024ในเวลา 5:00 นที่สหรัฐอเมริกาจากรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้การนำพาของฟรีลาวกัปเปอร์เมนต์แห่งประชาจักรลาวการต่อสู้กู้ชาติเพื่อหวังว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวจากระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์มาสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยซึ่งลาวของพวกเขาปรารถนาอยากจะเห็นว่าลาวมีประชาธิปไตยและโลกทั้งโลกเขาก็อยากเห็นว่าประเทศลาวนี้มีประชาธิปไตยอันที่แท้จริงบ่แม่นประชาธิปไตยจอมปลอมเหมือนกับทุกวันพี่น้องแต่เขาจะเห็นจังไรเขาจึงจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยได้ในเมื่อว่าคนเรายังบ่สามารถเข้าใจกันได้ปัจจุบันนี้ลาวกับลาวเป็นศัตรูกันเองใน48ปี49ปีผ่านไปตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม1975ลาวได้แตกหักเป็น2กำ2เผ่า2ฝ่ายลาวกับลาวพิษกันลาวกับลาวคัดแยกกันซึ่งหาประเทศอื่นเป็นตัวอย่างบ่มีมีแต่ลาวที ออกมามีพฤติการแนวนี้ลาวของเฮานี่นับตั้งแต่เอกราชมา1954การคัดแย่งสิ่งดีสิ่งเด่นกันมาตลอดนับตั้งแต่1954ลาวนะครับเอกราชจากฝรั่งเศสแทนที่ว่าคนลาวของพวกเฮานี่ควรจะปุ่มลุ่มกันหักแพงกันปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนพากันขยายพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองผัดกงกันขับกงกันขำอยู่บอนว่าเล่าคัดแย่งกันสิ่งดีสิ่งเด่นกันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นอยากมีอำนาจอยากคุมอำนาจบ่ยอมให้โอกาสซึ่งกันและกันนี่คือนิสัยใจคอของคนเราในเมื่อก่อนจึงเฮ็ดให้ศัตรูผู้ที่เคยหวังเคยปองอยากได้ประเทศลาวนี่ขึ้นเป็นประเทศของเขาก็คือแก้วแดงแก้วแดงแก้วเวียดนามเหนือในสมัยก่อนมี2แก้วแก้วแดงกับแก้วไตแก้วเหนือกับแก้วไตแก้วไตเป็นแก้วเสรีแก้วเหนือเป็นแก้วคอมมิวนิสต์เผด็จการแก้วเหนือเป็นศัตรูของคนลาวแก้วเนื้อจึงช่วยโอกาสเข้ามาย่องเอาผู้นำคนลาวสั่นสูงก็คือเสด็จเจ้าสุภาในวงเป็นต้นถ้าว่าเสด็จเจ้าสุภาในวงหักบ่เข้าร่วมกับโฮจิมินห์ประเทศลาวก็จะบ่เป็นแบบนี้ประเทศลาวก็จะบ่มีความทุกข์ยากปากมองเหมือนกับที่เฮาฮู้กันในทุกวันนี้ล่ะพวกท่านก็คงหูดีเพราะว่าทุกๆสถานีทุกๆโซเชียลมีเดียเพิ่นก็ออกมาเว้ามาอธิบายอยู่ทุกวันทุกวันว่าประเทศลาวนี่ทุกข์ยากขนาดใดถ้าคนลาวของพวกเฮานี่ฮะคิดได้ตื่นได้และเข้าร่วมกันลาวในกับลาวนอกไปยังเข้ากันบ่ได้ลาวคือกันไปยังเข้ากันบ่ได้ก็ย้อนมันมีศัตรูมันมีมือที่3ก็คือแก้วแดง
ที่คุ้มเกมอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ย่องให้คนลาวข้าราชการชั้นสูงอยู่ในอำนาจการปกครองให้เกียรติสั่งคนลาวนอกให้เกียรติสั่งประเทศที่สนับสนุนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยให้นับถือเวียดนามคนเดียวให้นับถือโฮจิมินห์คนเดียวเป็นวีรบุรุษของชาติซึ่งมันก้งกันข้ามวีรบุรุษลาวมีเป็นร้อยเป็นพันคนแต่เป็นยังคนลาวในยุคนี้จึงไปนับถือจงหักภักดีต่อโฮจิมินห์เป็นยังคนลาวในยุคนี้จึงไปนับถือจงหักภักดีต่อไกซอนสองคนนี้เขาเป็นแก้วเขาบ่แม่นลาวเสื้อสาดสายเลือดเขาเป็นแก้วบ่แม่นลาวบ่มีสายเลือดลาวแม่ตั้งแต่ 1% และเป็นยังคนลาวเขาจึงถือเขาเป็นวีรบุรุษทุกวันนี้พวกท่านเข้าไปเบิ่งข่าวข้าวของกองทัพแห่งศาสตร์ของพวกเขาเข้าไปเบิ่งการปลดอันนั้นแอกการเข้าไปเบิ่งอันนั้นการยกสูงก็มีแต่ใกล้สอนเท่านั้นคนเราทั้งประเทศก็ยังยกย่องใกล้สอนซึ่งใกล้สอนบ่เป็นคนเราไปยังคนเราจึงไปยกย่องเขาอันนี้แหละพี่น้องมันเห็นกันแบบตาใสๆว่าเออคนเราในยุคนี้มันเป็นจังไรคนเราอยู่ในประเทศเป็นจังไรแล้วเขาจะแก้ไขการถูกต้องปองดองศาสตร์นี่ได้วิธีใดเขาบอกไม่ทางอื่นที่เขาจะแก้แค้นได้บอกไม่ทางอื่นที่เขาจะแก้ไขได้ยกเว้นแต่สัญญาเรียงกันมาที่11กุมภาพันธ์1973เท่านั้นก่อนพวกนี้จะเข้ามาเป็นมากำอำนาจเขาก็เขียนข้อตกลง18ข้อเขามาเสนอต่อองค์การของรัฐบาลและสัญจักรเราเพื่อเจรจาลงเอ่ยยุติสงครามให้ลาวรวมลาวเขาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสันติภาพและเพื่อเอกราชของเราพวกเขาจึงได้หยุดยิงสงครามจึงได้จบลงในปี1973แต่สุดท้ายมาเขาก็ถูกหักหลังพวกพรรคคอมมิวนิสต์ไกลสอนพากันลุกฮือขึ้นไอ้คนควายเอาเยาวชนไอ้คนควายเอานักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลราชอาณาจักรลาวหาเรื่องใส่ต่างๆนานาย่องให้ลูกหลานคนลาวลงพิษลงแบนสุดท้ายมาพวกคนลาวลูกลาวหลานลาวเพิ่นสิออกที่ว่าลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลราชอาณาจักรลาวนั้นเต็มอยู่ภายครัวพี่เบิดมาเต็มอยู่อเมริกาอยู่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมนีอยู่แคนาดาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่อาร์เจนตินาแล้วแต่พวกที่ออกมาประท้วงในยุคนั้นบ่มีภัยเหลืออยู่ในประเทศลาวจักคนแม่แต่ดร.บุญธรก็อยู่ในขบวนการเขาดร.บุญธรก็ยังอยู่บ่ได้ก็ยังได้พกมาอยู่ทางอยู่เจ้าอยู่ในเบลเยียมพี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้ตัวอย่างจะเสื่อได้นะครับพระเจ้าบ่ได้อันว่าเพิ่นบ่ดีได้บ่แม่นข้าพเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าบ่มีผู้ใดจะยกตัวอย่างขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่ก็ฮู้จักเพิ่นดีข้าพเจ้าจะยกเป็นตัวอย่างนี่เพราะว่าเรือนั่นที่อยู่ในประเทศลาวนั่นที่มาบ่ได้ถึงเขาขาดทิ้งหมดแหละบ่มีเรือจักคนพวกที่ออกมาร่วมพลังขับไล่รัฐบาลราชการลาวเขาเอาไปขาดทิ้งหมดแทนที่ว่าจะได้ดีเด่นแทนที่ว่าจะได้เป็นเจ้าเป็นนายแทนที่ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีถือเขาจะไปขาดทิ้งหมดเรือหันกับพากันปบตายและเรื่องนี้นี่นะทุกคนก็ฮู้ดีแต่บ่มีใครเก็บขึ้นมาเบาบ่มีใครเก็บขึ้นมาเล่าซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องเก่าถ้าเฮาบ่เล่ามันก็ลืมไปคนก็บ่ฮู้จัก
ว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรเขาจึงมาเป็นเขาจึงลุกขึ้นมาต่อสู้และคนอื่นเขาคือบุรุษต่อสู้ไปยังมิตรผู้นั้นผู้นี้ออกมาลุกต่อสู้คนลาวอยู่ในต่างประเทศเป็นล้านคนคือบ่เห็นออกมาต่อสู้อันนี้แหละพี่น้องนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือปัญหาใหญ่ที่ว่าเฮาอยากให้คนลาวทุกคนนั้นเข้าใจถึงปัญหาตัวนี้เป็นยังบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เห็นว่าประเทศลาวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเว้ากันทุกวันนี้ที่ทุกคนออกมาเว้ากันคือวันนี้ว่าถึกเจ็กถึกแก้วกวดล้างเอาไปหมดแหละทรัพย์สินพยากรต่างๆเดี๋ยวนี้เงินก็บ่มีราคาประเทศเราตกอยู่ในความวิกฤตอย่างขันสูงแหละแต่ปัจจุบันนี้อย่างสูงที่สุดแหละเงินเราก็บ่สามารถจะไปซื้ออยู่ซื้อครองกันอยู่ในประเทศเราเองได้ต้องใช้เงินต่างชาติทุกคนก็เว้าบ่แม่นเฮาเว้าคนอื่นเอาขึ้นมาเว้าทุกแจ้ทุกคนเอาขึ้นมาเว้าย้อนยังแหละประเทศลาวมันจะเป็นจังซี่ย้อนลาวเฮาเองลาวเฮาเองบ่เข้มแข็งลาวเฮาเองบ่สามัคคีกันผู้ที่พาเฮ็ดผู้ที่พาทำผู้ที่พาลุกบ่ลุกนำและใครจะเป็นผู้จะอันนั้นน่ะดำเนินแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ถ้าพวกท่านบ่ลุกขึ้นมารวมกัน3เหล่าทหารกาจากถ้าเขาตั้งขึ้นมาได้5-6ปีแต่กลายเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลขึ้นแล้วเสนอต่อสหประชาชาติเสนอต่อองค์การต่างๆเพื่ออยากจะนำเอาเหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่องค์การโลกในนามรัฐบาลบ่แม่นในนามองค์กรแกเฮาอยู่เฮาขึ้นเฮากลายมาเป็นรัฐบาลเพื่อว่าอยากให้มีอำนาจในการต่อรองกับองค์การสหประชาชาติจึงเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องนักการเมืองต่างๆเขามารวมอยู่ในฟรีดาการ์บอเมนต์นี่ก็เพื่ออยากจะแสดงพลังสามัคคีใหญ่ให้สปป.ลาวมันฮู้ว่าเออลาวนอดมันมาแฮงเขาอยากให้เขาเห็นแนวนั้นแต่ได้เมื่อว่าเขาตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วยังอยู่ไผอยู่มันยังอยู่คนละทีคือคนละแดนนี่สปป.ลาวมันก็ฮู้จักนี่ว่าจุดอ่อนจุดแข็งพวกเฮาอยู่ไสข้าพเจ้าเคยบอกเรื่อยๆว่าสปป.ลาวมันสินั่งเสยอยู่ในประเทศลาวบ่แม่นคนมันส่งมาลงอันน่ะปฏิบัติงานอยู่ต่างประเทศนี่มีทุกประเทศแล้วก็มีทุกเมืองอีกคนมันมาแต่ไสล่ะคนอยู่ในอเมริกานี่แหละคนอพยพนี่แหละเป็นสายให้มันน่ะคนอพยพนี่แหละเป็นผู้ส่งข่าวให้มันน่ะเป็นผู้ทำงานให้มันน่ะคนที่เคยลบอันปบตายในเมื่อก่อนนั่นแหละเปลี่ยนใจเขาไปรวมเขาไปเปลี่ยนใจไปหับใส่เขาคือเก่าตัวนี้แหละพี่น้องปัญหาของมันน่ะคันเฮาเว้าไปมันก็คือว่าโจมตีกันแต่ว่าเฮาบ่ได้โจมตีเฮาเพียงแต่เว้าให้คนนั้นตื่นตัวซื่อๆอย่าลงพิษไปหับใส่พวกคอมมิวนิสต์เพียงแค่แต่อยากดงอยากดังเพียงแค่แต่อยากไปสะดวกมาสบายชาติถ้ามันล่มแล้วเอาขึ้นมาบ่ได้อย่าลืมว่าหลายประเทศที่เขาเสียเอกราชในโลกนี้หลายประเทศที่เขาบ่มีเอกราชและเขาก็สู่มาเป็น100ปี200ปีก็ยังบ่ได้เอกราชไต้หวันก็ยังบ่มีเอกราชพี่น้องประเทศไต้หวันเจริญขนาดใดและเขาอยู่กันมาจัก100ปีแล้วเขาบ่เคยได้เอกราชลาวเฮาในประเทศน้อยคน2ล้านคนในเมื่อก่อนเฮาได้รับเอกราชสหประชาชาติประกาศให้ลาวมีเอกราชแล้วไปยังเฮาบ่รักษาไปยังเฮาบ่ปกป้องพี่น้องคนลาวรุ่นเก่ารุ่นใหม่เฮาเว้าทั้งศาสตร์เฮาบ่ได้เว้าถึงความ
แบ่งแยกเขาบริบททั้งความเครียดแค้นพระบททั้งความมันคงของชาติในปัจจุบันนี่นะสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดในปัจจุบันนี่นะเพื่ออยากจะดึงชาติขึ้นมาเพราะว่าลาวกลายเป็นแขวงหนึ่งลาวกลายเป็นหัวเมืองหนึ่งของเวียดนามไปแล้วพวกท่านอาจจะบอกเห็นคือข้าพเจ้าเห็นบางคนนะคิดว่าเป็นไปบ่ได้ย้อนยังพ่อน้องพี่น้องเพราะท่านบ่มีน้ำใจหักศาสตร์ท่านเลยเบิ่งกายไปเบิ่งว่าข้าราชการทหารมีสิทธิ์มีอำนาจปกป้องประชาชนบ่มีเจ๊กแก้วเข้ามาข่าพันลั่นแทงประชาชนคนลาวตามท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่สามารถไปห้ามปามเขาบ่ห้ามบ่สามารถจะไปจับเขาเข้าคุกถ้าคนเล่าตีกันโอ้จับไปแท้ๆพี่น้องบ่ย่านจักนี่ใครคนเล่าตีกันน่ะจับเข้าคุกปั๊บบ่ไว้ปั๊บทันทีโลดได้เงินโลดพี่น้องคันแก้วเตะคนเล่าเจ๊กเตะคนเล่าฮู้อันนั้นจนสลบเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นเบิ่งคัดอันมือคัดหลังเบิ่งบ่กล้าไปห้ามป้ามบ่กล้าไปจับเขานั่นแหละพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละคือการสูญเสียเอกราชลาวบ่มีประเทศมีแต่สื่อมีแต่สื่อว่าประเทศลาวแต่ผู้ควบคุมแม่นแก้วกับเจ็ดในประเทศลาวส่วนรัฐบาลลาวเป็นแค่แต่ดอกไม้เป็นแค่แต่ดอกไม้เสริมบารมีอยู่ในอำนาจซื่อบ่มีอำนาจการปกครองประเทศชาติตัวเองเหมือนกับที่ว่าคนคิดคนนับถือเนาะบ่มีพี่น้องเขาจึงออกมารณรงค์ว่าแล้วว่าอีกว่าแล้วว่าอีกเพื่ออย่างเพื่อก็อยากให้คนลาวของทุกคนนั้นหูแจ้งตาสว่างถ้าเขาจะออกมานั่งด่านั่งเว้านั่งจมมันก็ได้แต่นั่งว่านั่งเว้านั่งจมสปป.ลาวเขาบ่เจ็บสปป.ลาวเขาบ่ปวดสปป.ลาวเขาบ่ได้เสียหายเงินค้ำหลายร้อยล้านพันล้านลังไหลเขาทงเขาไปในทงเขาด่าเท่าไรเขาแห้งได้หลายเงินปล่อยเท่าไรเขาแห้งได้หลายเงินจมเท่าไรเขาก็แห้งได้หลายเงินน่ะไปยังว่าสั่นเพราะเขาปล่อยให้เจ้าจมเขาปล่อยให้เจ้าด่าเขาปล่อยให้เจ้าเว้าขอเพียงแต่ว่าอย่ามาขวางทางเขาแหละพ่อมีแต่ทหารกล้านี่ขวางทางเขาใน4-5ปีผ่านมานี่นี่คือเขากลัวกลัวว่าทหารกล้านี่จะเติบโตขึ้นไปกว่านี้สิ่งที่เขาหวังก็อยากเติบโตเขาจึงกลายมาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้รัฐบาลของเฮาต้องการผสมผสานหลายผักหลายภายเฮาจึงประกาศเอาคนนักการเมืองทุกคนนักเคลื่อนไหวทุกคนเข้ามาประกอบส่วนเป็นรัฐบาลลำกัดข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะส่งรายงานต่อสหประชาชาติบ่แม่นว่าเฮาจะมาเว้าจมห่อนจมหนาวซื่อๆทุกอย่างมันต้องมีการขีดเขียนแหละมีการประเมินต่อองค์การสหประชาชาติอย่าลืมว่าทหารกล้าออกมานี่แค่แต่8ปี9ปีเฮาสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในโต๊ะสภาของ UN ได้เหมือนกับที่พวกเฮาเคยโฆษณาไว้เคยเปล่าไว้ว่ามีมื้อหนึ่งเขาจะนำเอกสารนำความสามารถของเฮานี่เข้าไปนั่งในสภาของ UN ได้เขาเข้าไปแล้วปัจจุบันนี้ถึงมันว่าบ่แม่นคดีของเฮาก็ตามแต่เฮามีอำนาจไปนั่งฟังออกความเห็นอยู่ในห้องการสหประชาชาติมันก็มีอำนาจเพียงพอพี่น้อง
ซึ่งมันบ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมื่อก่อนอันนี้ข้าพเจ้าก็จะเคียดข้องให้ทุกๆพรรคทุกพ่ายทุกคนทุกกลุ่มนั่นน่ะให้เข้ามาฟังรายการของสามเหล่าทหารกานี้เนาะตามที่ข้าพอจะสังเกตนี่เออผู้นี้มักซ่องนี่ไปฟังซ่องนี่บันเดียวผู้นี้มักผู้นี้ไปฟังซ่องนั่นคนเดียวผู้นั้นมักตัวนี้ฟังตัวนั้นตัวเดียวบ่ได้มาฟังองค์การอื่นข้าพเจ้าได้ฟังไปเบิดแต่ละซ่องออกมาแต่ละวันนี่นะจะเป็นรายการเพกตามข้าพเจ้าเข้าฟังจนจบจะเป็นสถานีเพกยาข้าพเจ้าจึงฮู้จักว่าผู้เกี่ยวเว้าหยังซ่องนั่นเว้าหยังซ่องนี่เว้าหยังมีหยังแน่สําคัญมีหยังแน่บ่สําคัญข้าพเจ้าได้ฟังมาเบิดบ่มันข้าพเจ้าบ่ฟังได้ข้าพเจ้าจึงฮู้ว่าเออหลักการเมืองทุกคนนี่ยังไกลหลาย ขออนุญาตบ่แม่นว่าทับถมยังไกลหลายท่านคิดว่าพวกท่านเฮ็ดได้ก็ท่านคิดไปข้าพเจ้าเคยอธิบายไว้ว่าสปป.ลาวมันบ่ได้โง่มันบ่ได้จ้าเหมือนกับพวกท่านคิดมันสลาดเกินคนรัฐบาลสปป.ลาวนั่นข้าพเจ้าเคยบอกเรื่อยๆแหละข้าพเจ้าก็ถูกตำหนิมาหลายครั้งแล้วว่าบ่ให้ยกย่องเขาบ่แม่นเฮายกย่องเฮาบอกความจริงรัฐบาลสปป.ลาวบ่โง่คันโง่เขาสิคุมอำนาจฮอดเกือบครึ่งศตวรรษพอล่ะคันเขาโง่ข้าพเจ้าย้ำและย้ำอีกเรื่องนี้แม่นอยู่พวกท่านมีความรู้ความรักพวกท่านมีความอันน่ะเฉลียวฉลาดเรื่องการค้าเรื่องการพัฒนาแต่เขาบ่ต้องการพัฒนาสปป.ลาวเขาบ่ต้องการพัฒนาเขาต้องการอำนาจพวกท่านต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอำนาจเขาบ่ต้องการพัฒนาประเทศลาวให้เจริญเขาบ่ต้องการให้คนลาวมีความสุขหรือว่ามีบ่อนอยู่หากินได้พึ่งพาอาศัยตัวเองได้โนเขาบ่เคยคิดจังซั่นเหมือนกับพวกเขาคิดเขาจึงฉลาดและเขาก็บ่ได้โง่เพราะตายบ่แม่นเขาตายหิวบ่แม่นเขาหิวประชาชนตายประชาชนหิวเขาบ่ได้เกี่ยวกันกับพวกเขาดังนั้นน่ะถ้าเขาจะเอาพวกนี้ออกจากอำนาจนี่นะเขาต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลมีแต่ว่ารัฐบาลเท่านั้นที่จะปราบปรามหรือต่อต้านรัฐบาลสปป.ลาวได้แบบกฎหมายเอากฎหมายสู่กันพี่น้องถ้าเขาจะมานั่งจมนั่งว่านั่งฟอยอยู่ทุกวันนี่มันก็เป็นแค่ตะขี่ปากกันซื่อๆพี่น้องขออนุญาตเนาะบางทีโฟนเขาประจักษ์แล้วบ่ได้ฟังลืมไปพี่น้องเอาคันถ้าพระอยากโทษเขามากก็โทษเด้อครับเด้อเพราะว่าลืมไปนะลืมเปิดโฟนเนาะขออนุญาตอันนี้แหละพี่น้องเฮาจึงจะขายทุกคนนั่นน่ะอย่าเบิ่งทหารกล้านี่ต่ำเกินไปอย่าไปคิดว่าทหารกล้านี่ยังเป็นผู้นำเด็กน้อยแนวคิดบอกว่องไกลคือพวกท่านข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังอายุน้อยกว่าพวกท่านแต่ว่าการคิดอาจจะเท่ากันอาจจะเท่ากันข้าพเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าฉลาดกว่าเก่งกว่าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าพอไปได้ท่านไปได้สำได้ข้าพเจ้าก็พบไปได้สำนั้นสำคัญอยู่บนความกล้าอันนี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเล่านอกนี่บอกว่าองค์การใดอันต้องขอโทษยั่วย่งให้ลูกหลานอยู่ในประเทศเล่านี่ลุกขึ้นมาร่วมตัวกันขับไล่ผู้นำเขาผู้นำพรรครัฐบัดตัวเองได้ล่ะตัวเองอยู่นอกประเทศนี่คือบ่ไปเป็นหัวหน้าเขาอยู่ในประเทศลาวคือบ่ไปอยู่นำสายแดนบ่คือบ่เป็นไปเป็นผู้นำเขาพาเขาลุกขึ้นต่อสู้นี่แหละพี่น้องนี่แหละข้าพเจ้าอยากอธิบายให้พวกน้องพวกท่านเข้าใจนะพวกท่านว่าแต่เขาบ่กล้าเขาบ่กล้าว่าแต่ตัวเองกล้าว่าแต่ตัวเองเก่งฮักบ่เห็นว่าพวกท่านบินไปประเทศไทยไปอยู่นำสายแดนเขาหอมไปหอมมือกับเขาเป็นหน้าเป็นตาให้เขาบ่มีใดพี่น้องข้าพเจ้าบ่เห็นไผๆใดทหารกล้าบ่ได้ประกาศวันมันเฮาบ่ได้ประกาศว่าเฮากล้าแบบนั้นทหารกล้าประกาศคือการเอาสัญญาขึ้นศาลโลก
ข้าทหารกล้าสิไปนี่บ่แม่นทหารกล้าไปเองแม่นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติไปเองทหารกล้าบ่ได้ไปทหารกล้านั่งอยู่นอกประเทศพี่เซ้ออยู่เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติเขาไปเองไปเคลียร์ถ้าถึงวันนั้นแต่วันใดมันจะถึงเฮาก็บ่ทราบตามที่ข้าพระเจ้าได้ยินมานี่หลายพรรคการเมืองนี่เขาถามข้าพระเจ้าเคยถามเด้ถามหลายคนที่ว่าออกมาในหน้าโซเชียลมีเดียมาโจมตีมาพุกระดมให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เขาข้าพเจ้าเคยถามแต่หัวหน้าแต่ละหัวหน้านี่จะมีคนบอกจะมีประเทศใดสนับสนุนเจ้าอยู่เบื้องหลังจะมีองค์การใดสนับสนุนเจ้าอยู่เบื้องหลังบอกบ่ได้บอกบ่ได้มีแต่บอกบ่ได้เป็นความลับพี่น้องมีแต่ความลับทั้งนั้นสบายดีท่านเคเคสบายดีคือพอดีเจ้าสบายดีท่านข้าพเจ้าเคเคเด้อสนับสนุนอยู่ดร.ปริออกมาแสดงข่าวมันมันถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าผมเอาเดี๋ยววางไว้ดังนั้นเขาจะไหนพ่อแม่พี่น้องทุนหาทุนตาเนี่ยมาสนับสนุนกันเนาะนั่นแหละสนับสนุนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยบอกว่าทั้งนอกทั้งในว่าประเทศลาวเขาเนี่ยมันเป็นประเทศแคบไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าพวกอย่างไอเซียเอกราชเนี่ยต้องลุกขึ้นมาซอยกันพ่อแม่พี่น้องข้าราชการทหารตำรวจลุกมาซอยกันเด้อถูกต้องแล้วซอยลงเนี่ยดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องได้เห็นนะพวกเขาอยู่ได้เอกราชที่เพราะว่าแต่ประเทศอื่นเขาพอมีเอกราชเขาก็ยังต้องการนวดทานุกตื่นก็ดีเนาะแม่แหละท่านอันนี้ประเทศลาวได้เอกราชเสร็จพี่พ่อก็ร้อย45-50ก็ยังตัวอยากรักษานี่ก็บ่ได้แล้วนี่เนาะต้องการเขาก็บ่ให้ได้ท่านเคเคเอาอิสราเอลเกิดตำลังก่อนนั่นปาเลสไตน์นี่อิสราเอลได้เอกราชก่อนปาเลสไตน์นี่บ่มีเอกราชบ่มีเอกราชก็เป็นเหยื่อเขาซั่นละนั่นแหละจังหวะตกเหยื่อของหมดพ่อแม่พี่น้องนั่นล่ะลูกหลานวัตถุผู้ทุกคนจะนักการทหารตำรวจเขาต้องลุกขึ้นมาซอยกันเด้อพ่อพี่น้องไอ้มันถึงข้าวเวลานี่แล้วเขาต้องซอยกันแม่แล้วถือแล้วทานเลยบอกผู้ต้องไปบอกให้ลูกหายล้านคือท่านดร.พลีบ่าวข้าพเจ้าเองก็เบิ่งอยู่ตัวพวกท่านนั่งอยู่พี่มีตัวเขาไปลงไปตายบ่ได้แล้วนะเขาต้องลุกมาซอยกันนั่นแหละจะมิจะออกไปบอกให้เขาบอกให้เขาแล้วก็ส่งเงินให้เขาให้เขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คิดว่าท่านเองยังบ่กล้าไปแล้วฮะบัดนี้คันบ่กล้าไปจะท่านสิซอยเขาได้จังได๋ท่านนั่งอยู่ซื่อซอยเขาบ่ได้ได้คันท่านเข้ามารวมกันในรัฐบาลพัดอันนั้นรัฐบาลพัดถิ่นของพี่น้องก็แม่นนี่ท่านจะช่วยเขาได้แน่นอนเขามีเอกราชมีรัฐบาลแล้วแน่นอนเราต้องเห็นยังได้อันนี้เขาจะไปประเทศใดก็ได้ถ้าเรามีอันรัฐบาลประเทศเนี่ยดังนั้นห้องเชียงห้องเด้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยเขาได้แล้วแน่นอนเราต้องเห็นที่นี่เอาสัญญาอยู่สัญญาเลยขึ้นไปให้สรุปมันแล้วหน่อยแน่แล้วท่านบอกถึกมากถึกหลายแล้วถ้าเขาตาคนเล่าทุกคนเนี่ยนะที่ออกมาที่เขาเห็นนี่แบบเห็นเพิ่นกระสู่เพื่อศาสตร์คือกันเพราะเพิ่นบ่สู่ได้แต่เพิ่นสู่บ่ถึกทิศทางซื่อๆบ่ถึกทิศทางนโยบายซื่ออ่าฮะไผก็บอกว่านโยบายอัน18ข้อนี่บ่มีไผว่าเลยมีแต่ว่าจะได้สิทธิมนุษย์ได้สิทธิมนุษย์มันก็สิทธิมนุษย์นั้นไม่มีแล้วประเทศใดเขาก็มีอยู่แล้วสิทธิมนุษย์นะอือฮึก็ยอดจังซี่แหละเขาจังคุมอํานาจมาอันน่ะฮอดอันน่ะเกือบ50ปีแล้วเพราะเขาเอาสิทธิมนุษย์ของเขานี่แหละมาอันน่ะแก้ไขอยู่ในองค์การสหประชาชาติแต่ละปีน่ะเขาก็มีสิทธิมนุษย์คือกันเขาก็มีสิทธิมนุษย์กันอ่า
ซึ่งมันเป็นสิทธิมันสิทธิมนุษย์นั้นของเสรีได้อ่ะนี่สิทธิมนุษย์ของคอมมิวนิสต์ได้คันว่านักการเมืองนอกประเทศนี่นะหากสลาดเหมือนกับที่พวกเพิ่นสถาปนาเพิ่นเองหั่นนะเบิ่งตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเฮาไปเบิ่งเอาคืออันน่ะพม่าหรือว่าเขมรองซานซูจีนี่องค์การสหประชาชาติฮับคู่เป็นทางการเห็นป่ะเราจึงมีกำลังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าและเราก็อยู่คงที่อยู่ในพม่าแต่เราเฮานี่สู้อยู่นอกประเทศเห็นบ่ล่ะแล้วจะให้คนเล่าอยู่ในประเทศนี่น่ะลูกหลานในเล่าในประเทศลุกขึ้นมาเป็นอันนั้นเป็นขบวนการนําขึ้นต่ออันนั้นขับไล่พวกสปปเล่านี่มันสิขับได้จังได๋แต่พวกเฮารัฐบาลน่ะซะจักเล่าแท้ๆก็ยังถูกพากันต้นนี่จนเบิดปืนก็มีเฮาก็ยังอยู่บ่ได้บ่ได้แล้วเพราะว่ายังขาดผู้นําเด้แน่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือกันละน้องเว้านี่คนอยู่ในประเทศเล่านี่มันก็บ่มีผู้นําคือกันเดี๋ยวนี้มันบ่มีผู้นําเด้เออนั่นล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาออกมาเป็นรัฐบาลแล้วนี่ถ้าหักนักการเมืองทุกภายนี่ฮักพยายามเข้าใจและเฮียนฮู้ถึงน่ะจุดน่ะใหญ่เข้าร่วมกันนี่มันก็ได้มันก็เกิดแน่นอนมันต้องเกิดครับมันก็ต้องมีผู้นําจะให้นักการเมืองทั้งหลายที่ว่าเคยไปรวมกันในมินิสต้าแล้วออกมาซอยกันเนาะแม่นล่ะอือหือบ่แม่นสิไปคนละนี่คนทางก็บ่แม่นนั่นน่ะอย่างน้อยต้องซุ้มกันแล้วแม่นล่ะความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเฮาก็จังสร้างความหวังไว้อยู่ท่านน่ะเก๊ะๆข้าพเจ้ายังมีความหวังว่ายังมีหลายคนหลายพรรคที่จะต้องเข้าร่วมกับพวกเฮาในอนาคตจําเป็นแต่ว่าเลี่ยงบ่ได้เลี่ยงบ่ได้เพราะว่าบ่มีทางอื่นถ้าหากว่าสหประชาชาตินี่ครับผู้เฮาเป็นทางการถ้า ICC ครับพวกเฮาเขาเป็นสมาชิกแล้วและทุกพรรคก็ต้องเป็นจะต้องได้เดินสายเดียวกันแน่นอนนะต้องไปนำกันแหละแม่นล่ะถ้าบ่เดินสายเดียวกันมันก็บ่เกิดแน่นอนมันบ่เกิดเจ้าข้าพเจ้าขอท่านเด้อโอเคท่านแค่ขอบใจท่านคุณโทรมาข้าพเจ้าด้วยท่านคุณเลยโอเคท่านไม่คงอย่าลืมเด้อโทรหาท่านเคแน่โอเคแกเจ้าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจนำท่านเคหลายๆที่โทรเข้ามาประกอบสิทธิ์ประกอบเสียงออกสิทธิ์ออกเสียงอยู่ในรายการฟรีลาวกับโมเมนต์สิ่งที่ข้าพเจ้ากับท่านเคบอกไปนั้นบ่ได้ลุบลานักการเมืองแต่ละพักแต่ละพายเขาเพียงแต่อยากเว้าออกมาให้พวกท่านเข้าใจซื่อๆเข้าใจจุดใหญ่ของการต่อสู้มันต้องเปลี่ยนแปลงแม่นอาจจะไปเทียบกับรัฐบาล2รัฐบาลในเมื่อก่อนนั่นมันบ่คือกันรัฐบาลฟรีลาวกับโมเมนต์บ่คือกันการเราทำงานบ่คือกันพี่น้องใกล้กันหลายเนาะจะบ่ให้เปรียบเทียบในรัฐบาล2รัฐบาลผ่านมาก็เฮียกห้องไปคือกันในรัฐบาล2รัฐบาลนั่นน่ะอยากให้เข้ามารวมในฟรีลาวกับโมเมนต์คือกันทุกท่านที่ประกอบการอยู่ในรัฐบาล2รัฐบาลครับจะบ่ขอเอ่ยชื่อสามารถเข้ามารวมอยู่ในนี้ได้พี่น้องอยู่ในรัฐบาลฟรีลาวกับโมเมนต์นี้ได้สบายดีท่านออปเปอเรเตอร์ขนาดสบายดีเขาจะเกี่ยวนอกขนาดเนาะโดยเขาดีเขาได้ละเอาเสิร์ฟเลยขนาดสบายดีดร.ภาริสัญญาแสงสบายดีขนาดเออขอเรียนทางฐานในพลสุดใจวงสวรรค์เนาะที่ปรึกษาสูงสุดของสามเตาฐานก้าเอาเนี่ยเนาะเออขอสบายดีเลยในพลใหญ่เด้อขอขอบใจน้ำทานเค้ที่ลงไปนี่เนาะหน่อยแล้วขอสบายดีท่านแม่คงยะน้องบัวแดงน้องคนนี้เนาะพิธีกรยะน้องน้ำแทงนะคนนี้เนอขอสบายดีทั้งครัวผู้คนท่านสักจะก็ได้และคนเองก็บ่มีหยังมีแต่ขอขอบใจน้ำข้าราชการหรือว่านายทหารในอดีตเนาะเขามาแถลงข่าวเมื่อวานนี่
โดยแล้วผมว่าท่านในสถานในเรื่องไหนเด้อขอเกรงได้เขามาแถลงข่าวนำลบเตอร์พระเขามาลันออกหกสิบห้าพี่น้องประชาชนทุกทวนาเขาเข้ามาหัวใหม่หัวมือกันเนาะเราขอขอบใจหลายเรื่องหน่อยเด้อว่าข้าราชการที่ได้โทรมาห่วมในเมื่อวานนี่สันเออวันนี้ก็เลยพอได้ยินแต่ท่านเคเฮ่เขามาเนาะนั่นแหละเอ๊ะท่านบูพังพี่ๆน้องๆลูกหลานทุกทวนาคนเราเต็มที่ลูกเล่าร้านเล่าเนาะอาชีพพังคือล็อกเตอร์พอดีเพิ่นแถลงข่าวมาตั้งแต่เพิ่นเปิดนี่ว่าเหตุอย่างไรเขาจะสีแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองของเขานี่ได้เหตุอย่างไรเขาจะสีแก้ไขไว้ในอารันธาตุของพวกเขานี่ได้นี่เหตุอย่างไรเป็นอย่างไรจังว่าคนเอาเมดในประเทศจะไปถือครัวไปสอนจังไปถือโฮจิมินห์นี่เขาหน่อยคิดว่าหู้เท่าผู้ทำการและบ่หู้ว่าคนลาวคนตัวเองตัวเองหั่นน่ะบ่หู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างเดียวนี่ฮะแม่นเกิดมาในรุ่นก่อน75มานี่เขาว่าเป็นคนลาวมันบ่แม่นคนลาวไหลสุขตะพอดีเลยแม่นแล้วแม่นคือแก้วทั้งนั้นแม่นล่ะเห็นบ่แก้วลาวแก้วเป็นคนแก้วเจ้าชื่อว่าจังไดแต่ทุกคนมากกระลูกไก่ซอนหลายหลายคนจังหวัดไก่ซอนนั้นยังเป็นคนลาวเช่นบอดพอจังหวัดนายทหารบุญยักษ์สิทธิ์จังแดนอย่างว่าไก่ซอนเป็นคนลาวกับเบิ้งแน่ประวัติศาสตร์เบิ้งแน่อาณาฟงสวรรค์ของลาวและจังบอดจักอันนี้แหละคนหน่อยเงินอยู่เงินคนลาวเขานั่นพอจังหวัดนายข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจอยู่ในหลักของบุคคาอยู่นี่นะว่าจะขอดศาสตร์ขันจะว่าแล้วว่าศาสตร์ตัวเองเป็นศาสตร์ลาวจะซื้อแล้วบุคคาศาสตร์ลาวมันเป็นไผ่เดียวนี่คนลาวพร้อมเพียงเฮียงหนากันในแม่นผู้ใดมันเป็นคนลาวแต่แท้บุตรแม่นเนี่ยไรนี่แหละขันนายทหารอดีตนายทหารผู้บริไปเห็นเสื้อกระเสือจักเตือนจนมุจักพี่ความหูเขาหลักเต็มโตแล้วบ่จักพี่ดีบ่ดีให้ลูกให้เมียมันล้านสามเราทางกะครับนั่นติอย่างว่าอันนี้แหละจังว่าพระน้อยว่าแม่นยังคนดาวตัวเองหันบ่จักฮอดตัวเองว่าเป็นไผเดียวนี่ฮะหลายๆคนที่ว่าว่าฝืนการเมืองเนาะแต่ละสถานีคือท่านดร.พอดีว่านี่ชวนลายอาศัยไฟพึ่งเขาเจ้าอยู่ในแม่นเนี่ยเขาเจ้าอยู่ในหันโบได้แม่นคนโง่คือหลวงเติมพอดีว่าเขาเกิดก่อน75มานี่แม่นคนรับทั้งนั้นน้ำโมพ่อผู้สองระบอบที่ยังข้างอยู่คนมูคู่ของขน้อยเองว่าสิซะอันนั้นมันแม่นเนี่ยมันโง่แท้ๆก็จะไปว่าเขาเป่าสมองสมแมงตั้งกับตัวเป่าหูเป่าหูเป่าปากเป่าตาให้รับไว้ไว้เห็นอย่างแหละอันนั้นแหละแต่ว่าคนผู้มีความผู้ความรับขันพวกทานผู้ยักษ์ระเบ้ออยู่ในประเทศนอกผู้ยักษ์ว่าคนอยู่ในประเทศไหนอ่ะผู้ยักษ์ระเบ้อว่าอันคนผู้มีความผู้ความรับคนไปช่างด้อยการศึกษาหน่อยว่านั่นแหละจะไปอาศัยไผ่เพิ่งเขาหันคันสิเว้าแล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดการต้องอยู่นอกพี่อาศัยไผ่เพิ่งว่าหมู่รายงานมาแต่พุ่นรายงานเป็นหยังเป็นจังไรเป็นจังไรแม่นนี่ว่าคุ้นๆของลุงผู้ขาเองนั่นแหละเฮ็ดกลุ่มการเมืองพุ่นนี่อาศัยจู้อยู่พุ่นเว้ามาให้ฟังแม่นแล้วแต่เมื่อนั้นที่เขาลูกแข้งลูกขาจากผู้จักแล้วบอกว่าระบอบอันนี้ระบอบลูกแข้งลูกขาลูกตีนเจ้าขึ้นไปงดข้อเจ้าแล้วเขาขั้นข้อเจ้าละตายก็สิผู้จักแต่ว่า
นี่แหละคือลงเติมพอดีว่ามันบ่ได้ว่าสิสร้างซะประเทศชาติบ้านเมืองมันบ่ได้ว่าสิสร้างอยู่สร้างกินให้บ้านให้เมืองปรุงเรื่องเรื่องเบื่อให้บ้านให้เมืองมีอยู่มีกินมันบ่มีมีแต่มันสร้างให้คนครอบครัวผิดกันบ่ให้ไผเสื้อใจไผบ่ให้ไผลูกบ่ให้เสื้อพ่อพ่อบ่ให้เสื้อลูกแล้วนี่สร้างเป็นสร้างคนประเทศนอกนี่นอกนั่นสร้างความสร้างของอเมริกานี่ลำเบอร์หนึ่งพวกพาดเลยที่ผู้จับเดี๋ยวนี้ต้องกันหกเงินหกคำเมื่อก่อนเมื่อเห็ดกองบุญบ่เมื่อเห็ดอียังอยู่บ้านเป็นผู้ใดแม่แล้วอยู่บ้านเราเห็ดบ่ได้บุญเห็ดอยู่นี่บ่ได้เด้เห็ดอยู่นี่บ่ได้บุญแล้วต้องไปเห็ดอยู่ประเทศลาวจังได๋บุญน่ะต้องไปอยู่ประเทศลาวพุ่นเออพี่น้องของผู้ขานี่นะเมื่อเฮาก็มาวาง2เดือนผ่านมานี่อ่าฮะบ่ได้ซื้อ10กองอยู่บ้านพุ่นเออเฮ็ดจังได๋จ้ะว่าเดี๋ยวเบิ่งอยู่พี่หัดโอ้ยเก็บผักหักดอกไม้คุดหัวกูจะนั่นน่ะไปขายบ่เพิ่นบ่ได้บุญเพิ่นว่าเฮ็ดอยู่พี่ฮะมาโลว่าเออผู้ค้านี่ว่าเมื่อพักกันเมื่อโลดพักกันโฮมเงินทันเหตุการณ์กับหัวสุขเหตุไอ้ละพักกันโฮมเมื่อเมื่อให้พี่เมื่อน้องภาคเมื่อให้เมื่อให้พี่ให้น้องฮันให้เขาซื้อกินซื้อยาให้เขาปลุกเคลื่อนปลุกซานเอตาของแนวเล่าสแตกมาน่ะเอาจังสิแหละผู้ค้านเลื่อนใจแมนเอามันข้าราชการหรือว่าอดีตของนายทหารของลูกน้องทหารบ่นายทหารบ่บ่ได้มีหัวใจจักปี้เลยเขาหน่อยบ่ได้มีหัวใจจักปี้แล้วก้มบังแต่ตีนเมียคันที่เว้าแล้วฮะอยู่รัฐน้อยอยู่นี่แหละบ่ได้เว้ารัฐอื่นรัฐไกลบ่เห็นดอกเว้าใกล้ๆนี่แหละโอ้ยขอความช่วยเดือนแล้วก็ให้มาสดมาสวยสามดาวทานกล้าเพราะว่าตั้งแน่เออโอ้ยเงินสิไปเข้าตอนทีวีมาดีมากก็ยังบ่มีแล้วไปเข้าเคเบิลเบสิคเคเบิลนั่นแต่ก็บางคนถูกคนยากอันนั้นโอ้ยคือทอดบ้านนอดเมืองได้จมจะซื้อเงินกี่เป็นร้อนนึงไปอยากเสียเลยก็อยากเสียมาให้หมู่เออว่ามาซวยเหือซวยแห้งซวยปัจจุปัจจัยกันบ่เออจมคือทอดซื่อหากแต่ส่งเพื่อประเทศลาวเนี่ยส่งหลายเท่าใดก็ได้เห็นบ่เออมันเป็นประเทศแก้วเป็นประเทศเจ็กบ่แห้งแต่ยังบ่ได้บ่ได้มื้อหนูมื้อตาเบิ่งได้เดี๋ยวนี้สิว่าจังได๋ทําบ่พอคันอยู่ว่าสาธุญาติมื้อเนาะบุญคุณครูบาอาจารย์ฮอดครูบาอาจารย์เด้ดรภาริเอ๋ยได้ๆแม่นล่ะว่าเฮ็ดเปียกให้เขาว่าซั่นซะแม่นล่ะนั่นแหละพาโทรก็ไปหาน้ําแท่งให้ผู้ข้าว่าครูบาองค์ไหลอยากไถนาอยากยิงปืนผู้ข้าเนี่ยขอมนต์เมื่ออยู่บ้านอยู่ประเทศลาวพุ่นเด้ออือหือนี่แหละสิมาเป่าแม่ออกพอตนอยู่ในประเทศอเมริกานี่หรือว่าประเทศต่างๆก็ตามไปสู่มาเป่าซะเป่าไปเห็นหยังมันสนุกโพดผู้บาอยู่พี่นั่นเพราะว่าที่ไหนมันขอมันมันอยู่พุ่นแหละคันว่าอยากมีปืนยังฟ้าเฮ็ดอะไรอันที่ว่าแล้วกับโบติกับโบได้ว่าทั่วถึงบัดผู้ครูบาอาจารย์หนุกว่าแต่ละองค์อันที่ว่าคันบอกว่าแต่คันที่ว่าแต่ละองค์มันหน่อยกันหน่อยอยู่แล้วก็หน่อยสิบองค์นะครูบาแต่แท้ครูบาวุฒิประโยคแต่แท้ยังต้องคือสิบองค์ต้องมีหลายเจ็ดแต่ครูแมนต้องมีสามเลยอันที่ว่าโอ้ครูบาแมนแมนแมนอันนี้ข้าพเจ้าเสื่อข้าพเจ้าเสื่อป้าแม่ลุงขนาดว่าสหายเนาะอยู่เต็มเฮ็ดยังเข้าวัดพบเงินลงคำไปซอยวัดสามวัดเป็นบริสุทธิ์แล้วว่าศาสนาหันว่าศาสนาพุทธศาสนายังแอลก็ติดใส่หัวด้านอาหารมันทุ่งนะ
ต้องเติมพันเลยโดยแม่นเห็นอยู่ร้านอาหารแก้วร้านอาหารเจ็บร้านอาหารแก้วมาตีทอดทุ่งใส่ด้านอาหารมันเจ้านี้ในวัดธนาว่าเรื่องทุ่งสร้างสามพัวนี่พ่อจะปบตายโอ้ยขน่อยว่าฉันควรจะทำอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าโอ้ยลาวอยู่ประเทศนอกเด็กละเออมีความผูกความรักไปยังพายกว่าได้ว่าขน่อยว่าตั้งโง่ขันว่าผู้วันสองระบอบนายทหารเบื่อยังก็ว่าโอ้ยเขาเนี่ยเท่าแก่สารการแดดเสียบอกเสียใจปีจังโกคักมาแต่ศูนย์สมนาอย่างขน้อยว่าโลดขน้อยนี่หอดคุกก็บริเวณศูนย์สมนาออกแต่คุกมากขน้อยก็ไม่ได้เสียเสียหัวนะวะมาขายหน้าขายตามันอยู่นี่แม่ละท่านแม่ละให้ผู้จักแน่ว่าคนล่าของหันผู้ไรเป็นลูกแก้วผู้ไรเป็นลูกเจ็ดก็ให้ผู้จักแน่นี่ผู้จักยังเลยพังเลยยังพังแต่พังแต่อันคนถูกคนยากกันนั้นเหตุหัวเหตุส่วนอยู่ในบ้านหันที่วิ่งอะไรนี่แหละโอ้ยขอขอบใจลูกเต๋อพอดีเลยทำไมขายโลกขายหน้าขายตาพอดีแหละพ่อเป็นยังขอขอบใจร้านเจ้าไหนเด้อพ่อเป็นยังพี่น้องบ้านร่วมจำนองไอ้ทั้งไม้ขอฝากความหวังความหักแห้งเหมือนน้ำทุกทุกทานเด้อเลยเด้อตอนนกเสิร์ฟฟ้าดีแสงทั้งขอบทั้งพัวขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังทั้งใจพรสมความบักความปรารถนาเด้อเลยเด้อนอนหลับได้เงินมื่นเงินตื่นอะไรเงินแสนแบนเมื่ออะไรเงินล้านเด้อเลยเด้อทั้งขอบทั้งพัวขอบจากพ่อสมพรตากลบคุ้มมันคุ้มคำเด้ออายุวันโนชุกขังพลังเด้อหน่อยเด้อโอเคบายก็ได้ก็ได้ขอบใจละไรแม่ละเพิ่นเบ้าถือที่สุดว่าคนที่ไปสัมมนามานี่มาว่าตัวเองเสียหัวบริณการเมืองข้าพเจ้าว่าบ่แม่นคือกับท่านออเปอเรเตอร์เพิ่นบอกหลายคนในทหารกาก็ไปสัมมนากันหมดทุกคนล่ะบ่มีไผดอกสิบ่ได้ไปสัมมนาน่ะบ่มีไผดอกสิบ่ได้ไปติดคุกน่ะทุกคนไปติดคุกบัดยกเว้นข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ายังน้อยข้าพเจ้าคันถ้าข้าพเจ้าบ่ต้นเข้าป่าข้าพเจ้าก็ไปติดคุกคือกันบางทีอาจจะบ่ได้มาซ้ําคันว่าข้าพเจ้าถูกจับแต่ข้าพเจ้าก็ฮั่วไว้ข้าพเจ้าก็ออกมาก่อนก็เลยบ่ได้ถูกจับจึงอยากให้ทุกท่านนั้นเข้าใจว่ามันขึ้นกับจิตใจว่าท่านจะยังสู้อยู่บ่หรือว่าท่านจะถอยมันขึ้นกับใจพวกท่านสบายดีท่านไมโครงสบายดีท่านดร.ปรีขอสักท้ายสบายดีท่านดร.ปรีครอบครัวครัวแล้วก็ขอส่งทักทายสบายดีพ่อแม่น้องชาวลาวเฮาที่ฮักแฟนทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกที่สดับรับฟังรายการสามเราทหารกล้าคือดร.ปรีออกมามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่2วันศุกร์แล้วเนาะท่านดร.ปรีเนาะวันที่2พบเข้ามาแล้วจะสิ้นเดือนครับปีแล้วเนาะขอให้พ่อแม่น้องนั้นติดตามรับฟังแล้วก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์พ่อพี่น้องขอคนละแชร์คนละแชร์เพื่อเป็นแรงใจกำลังใจของพี่เรากับแม่นคือสามเหล่าทหารกล้าและก็ขับยอดขอเฮียนไปยังธนาคารในพลทุกใจลงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าและก็ท่านในพลกำผุยและก็ท่านในพลอาฟูโซและก็ท่านที่ปรึกษาทุกท่านพร้อมด้วยครอบครัวของท่านที่ปรึกษาทุกคนทุกท่านและก็ขอแสดงความรักแรงไปยังสามเหล่าทหารกล้าของเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกรัฐทุกเมืองทุกคนและทุกครอบครัวที่สลับรับฟังอยู่ก็แล้วแต่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็ขอเป็นแรงใจเป็นกำลังใจข้าพเจ้าเองก็คือในของศรีสัตนาก็ยังอยู่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าบริหนีไปใส่ก็เป็นกำลังใจทุกคนทุกประการในการต่อสู้นอกท่านดร.ปรีเอาละครับเจ้าจะวอเสียเวลาจะขอเข้าห่วงรายการกับท่านดร.ปรีครับเจ้าก็ได้นั่งฟังโยท่านออกมาเมื่อนี้กับการอธิบายของท่านสัดกิ่งใสแจ้งที่สุดพ่อแม่พี่น้องท่านดร.ปรีเฮาต้องได้เล่าท่านดร.ปรีมันมาถึงขั้นรัฐบาลนี้แล้ว48 49ปีมาแล้วบ่มีพรรคการเมืองไหนกล้าเว้าบ่มีพรรคการเมืองไหนป้ากล้าเว้าออกหล่อนๆค่ะดร.ปรีข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองก็เป็นคนตรงไปตรงมาที่ทานนี่แหละข้าพเจ้ามักแท้ๆคำตรงไปตรงมานี่บ่มีผิดบ่มีบังกันเอากันตรงๆตรงหน้าโลดนี่คือข้าพเจ้าท่านดร.ปรีท่านก็สิฮู้จักข้าพเจ้าดีนี่แหละการแถลงการของท่านน่ะท่านดร.ปรี
ผู้น้อยหรือผู้ใหญ่อายุน้อยอายุหลายบ่เกี่ยวมันอยู่กันผลงานคุณค่าของคนนั่นคือผลงานที่เห็นออกมานั่นเป็นเครื่องที่สูตรแค่นักเติมฟรีบัดนี้ฟีดาวของกาวเวอร์แมนของเฮากับเห็นเป็นมาของปีเจ็ดปีนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วในแค่นักเติมฟรีว่าเฮาผู้น้อยแต่จริงอยู่เฮาเห็นน้ำหลังแต่จริงอยู่แต่เฮาเข้าไปถึงอสหประชาชาติแล้วเฮาเข้าไปถึงนาซาแล้วเฮาเข้าไปถึงอมหาอำนาจแล้วเฮาไปถึงศาลเจนีวาแล้วเฮาก็ไปถึงฟรีดอมเฮาอีกนี่แหละท่านดร.ฟอรี่มันคือผลงานคือการกระทำมันพิสูจน์กันได้อยู่บนนี้บ่เกี่ยวกับผู้รักบ่เกี่ยวกับผู้น้อยดอกท่านดร.ฟอรี่บ่เกี่ยวกับอายุบ่เกี่ยวกับอันเก่ากึกดอกท่านดร.ฟอรี่นี่แหละท่านอธิบายมันอย่างถูกต้องแล้วข้าพเจ้าก็ขอเพิ่มเติมและเสริมต่อไปอีกเกี่ยวกับว่าการเฮ็ดเมียของเขาใน48 49ปีนั้นการเฮ็ดการเมืองนั้นมีหลายเป็นรูปแบบแต่ท่านก็ต้องปล่อยนักการเมืองครับบอกเข้าใจ2 3คนที่ออกมาเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยโมเมนต์พรรคการเมืองอันนั้นออกมาว่าเขามาด่าเขามาชมคือทานวานนี่แหละมันบ่ได้ผลอันที่2มา10คน20คนนั่นก็ยังบ่เป็นพรรคการเมืองยังบ่ได้รับ2รายเซ็นรัฐบาลเขาก็บ่ฮู้ทางยังไม่ไผสนับสนุนเพราะเพียงแต่เป็นสมาคมกันซื้อแล้วก็ซุ้มเรากันวันเสาร์วันอาทิตย์ซื้ออันนั้นก็บ่แม่นการเมืองครับอย่าบอกการเมืองมันต้องรู้จักที่ไปที่มาว่าบ้านเมืองเฮามันเป็นอย่างค่อยเสียย้อนหยังมาเซ็นสัญญาอยู่ใส่ตั้งรัฐบาลปีใดผสมพันธุ์กันได้เฮาแต่เป็นอพยพมาไล่มาตั้งแต่พุ่นนั่นคือการเมืองนั่นคือเฮาเสียบ้านเสียเมืองเฮาเสียเอกราชเฮาได้เอกราชปีพันธุ์กันเท่าไหร่ประเทศใดเป็นให้เฮามีเอกราชมันต้องรู้จักการไปการมารู้จักฮิสตอรี่รู้จักประวัติของประเทศเจ้าของเองครับท่านผู้ชมนั่นคือเอกราชลูกหลานละลูกเล้าหลานเราเขาจังบ่เข้าใจจังค่อยว่าไก่สอนเป็นเจ้าชีวิตนั่นดร.ฟอรี่พ่อแม่กับบ่ได้บอกให้เราให้ฟังอันนี้น่ะมันก็เป็นการผิดพลาดของความผิดพลาดของผู้ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านดร.ฟอรี่มันเป็นยังค่อยไปซ่ายืดยาวมาแล้วย้อนเวลาเขาท่านแถลงการมันถูกต้องมันหลายกลุ่มหลายพรรคหลายพวกซ้ำบนหนามันยังงั้นนั่นทูตของเขาออกมาต่อหนึ่งออกมาหารไปสนับสนุนทูตของเขาออกมาอีกเป็นผู้ใดเอาทูตเขามาแทนตัวพอลี่ก็สิฮู้ไผก็ฮู้ลาวเขาก็สิฮู้ทั่วโลกก็ฮู้แต่ลาวเขาผู้อยู่ดาวนอกเขานี่จุดอพยพมาก่อนดีแล้วที่อยู่มีกินแล้วก็ว่าอยากกลับเมืองบ้านอยากไปสะดวกว่าสะดวกคือท่านว่าอยากให้เขาเบิกช้างให้เขาเอาทูตออกมาต่อข้าพเจ้าก็เห็นกับหูกับตาสมัยข้าพเจ้าอยู่แมสซาชูเซตส์อยู่เมืองโรเวลก็เอาคนเราเขานี่แหละเอาทูตเขามาพอดีพวกดีใจว่าคนที่ได้ไปเมืองล้างง่ายๆที่ได้ไปทำมาค้าขายที่ไม่เส้นทูตชุดท่าทูตยังเขาก็ซอยอย่างบ่ได้เวลาถึงกัดไปให้ทูตเขาบ่เห็นอย่างได้เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นอันเดียวกันเงินซื้อบ่ได้คือทานวาเนี่ยแหละเขาประมาทตามหน้าที่ข้าพเจ้าฮู้จักเบิดท่านดร.ฟอรี่แล้วหวังว่าสิเอาเงินไปซื้อเขาขึ้นพรรคการเมืองหลายๆพรรคนั่นน่ะไปอดไปอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลหมดพวกนี้แหละเขาบ่กินแล้วน้ำตาลสมมือนี่หมดมันสลัดแล้วมันบ่กินแล้วน้ำตาลนั่นน่ะท่านดร.ฟอรี่ให้เข้าใจตัวนี้แน่ข้าพเจ้ายังบอกเลยเด้ว่ามากเขาก็บ่แม่นธรรมดามากเขาก็บ่แม่นธรรมดาไหนแม่นอยู่การปฏิบัติของเขาการปกครองของเขาอยู่ประเทศลาวข้าพเจ้าจะลงรายละเอียดน้อยนึงท่านดร.ฟอรี่ว่าพวกอันนั้นปฏิบัติที่เขาเข้ามาปกครอง48 49ปี50ปีที่เขาออกมาจากสายพ่อแม่พี่น้องเขาจะรู้จักเรามาจากขับเนียงไซซ้ำเหนือหัวพันพวกนั้นมันมีความรู้พวกแต่สุภาณวงศ์พูดเขาเข้ามาปกครองมันนั้นโมเมนต์เขาเข้ามาคุมเลยเขาเข้ามาโมเมนต์เขาเข้าที่มาเข้าพัฒนาได้สร้างสาให้เจริญคือเขาว่าเขาเซ็นสัญญากันกับเฮาได้อัน18ข้อนั้นเขาเข้ามาทำร้ายเขาเป็นโจรครับเจ้ายังบอกแล้วเขาเป็นผู้ก่อการห้ายุคเขตซ้ำเหนือหัวพันเชียงขวงพุ่นพวกนี้มันเป็นคนมีความรู้พวกนี้มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอาการศึกษาความรู้มาปกครองประเทศลาวเขาเอาอำนาจเข้าทุ่มมือนี่กันปกครองกันด้วยอำนาจว่ามันตัวบทกฎหมายว่ามีกฎหมายและธรรมนูญเหม็นบทท่านปฏิบัติคันมีกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยมันต้องมีหลายพรรคการเมืองคือประเทศไทยเนี่ยข้าพเจ้าที่คอบอกตรงๆรุ่นนั่นเขาคือมีตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญเขามีศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเขามีสามสี่อย่างครับยังมีครบหมดคนเสรีภาพประชาธิปไตยสมจริงทุกอย่างแล้วเขาก็ยังมีเอกราชประเทศไหนที่มีเอกราชนี่ประเทศอื่นที่เป็นแตะต้องเขาเนี่ยแต่เหยียบดินของเขาเล็กท่อแม่ซ้ายนี่ก็ยังผิดเขาเพราะว่าเขามีกฎหมายรัฐธรรมนูญแม่นล่ะแล้วเนี่ยมันบ่มีเอกราชประเทศไหนประเทศใดเครื่องนี่จะสร้างเพราะ 3-400 เครื่องก็ได้รถแล้วว่าถ้ามีเงินเจ้าก็ไปสร้างรถมันบ่มีเอกราชเข้าใจแล้วบอกมันบ่มีหัวเขตแดนในด้านปกครองในด้านทหารเห็นบ่ประเทศเรามีหัวมีเขตแดนบ่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยากถามนักการเมืองเบิ่งว่าประเทศเรามีเขตแดนบ่ได้ดิมันบ่มีท่านรัฐมนตรีนั่นแหละ
เกี่ยวจากร่างคำมาเท่าไรก็ได้นั่นแหละที่จากร่างคำมาเท่าไรก็ได้มาสัมมนาหรือว่ามาซื้อเอาดินไรคนเราตีของกระแตกหัวขางหัวแตกขนาดมันบ่มีเขตแดนเพราะฉะนั้นเขาเสียเอกราชไปแล้วตั้งแต่วันที่สองพุ่นที่สองธันวาเนี่ยตีได้บอกว่ายึดอำนาจเขานั่นนั่นแหละมันลดไปแล้วเพราะฉะนั้นประเทศในกระยาประเทศข้างๆคิงๆในกระยาเขาชิบโบเก่งใจทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันโบมันโบมีเอกราชอีกอย่างนึงรัฐบาลเราเนี่ยมันโบไม่รัฐบาลเราเขาล้วนคือไทยนกตะฟารีมันเป็นเกลียวเครื่องนึงแล้วจ่ายเกลียวเครื่องนึงตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาชิบโบสร้างภาษาพัฒนาให้ประเทศเราเราจะเลื่อนให้จังไหนทำนี้เองการศึกษาจังไหนถ้าว่านี่การศึกษามีความเจริญคือประเทศไทยเขาก็คุ้มมาอยู่ชั่วตัวเห็นบ่ลูกเราหลานเราเขาแตกไปเมืองไทย600,000 700,000อย่างนี้เขาไปอยู่เมืองไทยไปถามคำเล่าของเขาดูเดี๋ยวนี้ว่าเขาไปอยู่ห้าหกปีเจ็ดปีแม้แต่เขาไปเห็นเวียดเคลงานแต่มาก่อนจะยากเขาไปเห็นประเทศไทยปีสองปีบอกว่าปีสองเดือนเท่านั้นแหละเขาหุ่นจักรความแตกต่างกันโอ้ประเทศไทยพัฒนาหลายเนาะการเรียนหลายเนาะการศึกษาดีหลายเนาะอาการแพทย์การเงินทันสมัยหลายเนาะเนี่ยเขาก็ยังหุ่นจักรเล่าเขาหุ่นจักรว่าเขาออกเฟซบุ๊กย้อนเขาเห็นย้อนเขาไปแต่ว่าพวกกบอยู่ในกะลารัฐบาลกบให้เราลูกหลานเขาอยู่ในกะลากบอยู่ในกะลาหุ่นจักรที่เอาตะล้างงอมหัวเราเห็นยังเราว่าแต่ตัวใหญ่ผู้เดียวว่าแต่ตัวหุ่นจักรผู้เดียวเนี่ยนะมันหุ่นจักรความเจริญเราเห็นโลกภายนอกเขาอันนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันปล่อยซาที่สุดแต่ยอดลาวเขาเนี่ยมันมาเข้ากันมือถือการทะลุกระเบื้องทูตเขานั้นเป็นนกต่อเนี่ยทูตเขานั้นมาแล้วมันเป็นนกต่อท่านว่าหลายจะล้าตัวเราผัดตีกันซ้ำขั้นสิบว่าขั้นสิบไปเหยียบพูดผัดตีกันซ้ำนี่แหละท่านนกต่อผู้เลี้ยงกับหุ่นจักรตัวนี้เนาะพลิกกันซ้ำตีกันซ้ำเอาไปมาอ้าวมันโมเมนต์เนี่ยลาวเฮานี่แหละมันขัดขวางกันอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ยังเว้าหรอกท่านนพดลแต่มันก็ต้องไปเว้าเลยมันเหตุการณ์มันมาจังซั่นเลยท่านนพดลแล้วบัดนี้มาหันเข้ามาอันสามเหล่าทหารกล้าของเฮานี่เป็นฟรีลาวกับโมเมนต์ละไหนเพราะมันพี่น้องโมเมนต์นักการเมืองธรรมดาเพราะมันพรรคการเมืองธรรมดาก้าวเขาเป็นฟรีลาวกับโมเมนต์เป็นรัฐบาลออโตเมติกแล้วนั่งแต่ถอดท่าสิตั้งแต่ในไว้นี้เป็นทางการเข้าไปสู้สหประชาชาติกับฟอรี่กับทางที่ปรึกษาหลายละทานมันเกิดเหตุเวียดนัดในขณะนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องและโหวตสันธรรมติครับว่าให้มันได้หลายๆเป็นราชสองราชสามราชอย่าสุดยุดอย่าสุดยอนการโหวตการลงประชามติสำคัญที่สุดหนึ่งเสียงโหวตนั่นก็คือคะแนนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องให้เข้าใจว่าหนึ่งเสียงโหวตนั่นอย่าสุดน้อยรับทับสิทธเราเขาอยู่ทั่วทุกมุมโลกเห็นบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวเห็นแล้วว่าสามเราทหารกล้าหรือสี่เราครับโมเมนต์เขาไปไกลแล้วปิดรัฐบาลแล้วถึงต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างได้รับอนุมัติสันได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตสันติหรือว่ามาสามติจากรัฐบาลกลางแล้วเฟรูแล้วหรือว่าสเตทแล้วหรือว่าสหประชาชาติกันถึงแล้วอันนี้แหละพ่อพี่น้องบ่ย่านบ่กลัวออกมาโหวตให้สามเราทหารกล้าเอาดร.ปรีเฮาเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือว่าสามเราทหารกล้าเฮานี่ไปเป็นรัฐบาลผสมไปตั้งรัฐบาลอยู่ในประเทศลาวพร้อมกับหน่วยรัฐบาลของสหประชาชาติก็ค่อยเข้าใจตัวนี้พอที่นอกกันต่อสู้เรานี่ส่วนพรรคอื่นนั่นข่าวเจ้าก็อยากให้เขาพร้อมกันคือท่านนายพลเป็นว่าเมื่อวานนี่แหละเป็นห้องรวกว่าท่านนายพลนั่นของเขาสองท่านทหารเก่าหรือว่าทหารนักรบปอกนักรบเก่าเลยจะคอยเข้ามาร่วมกันเพราะว่าพวกมันพี่น้องนั่นก็เป็นนักต่อสู้วีรบุรุษวีรชนผู้คุ้มครองทหารของประเทศควรจะลึกนั่นถึงประเทศระวังเอกราชข่าวพระเจ้าจะเปรียบเทียบไปอีกน้อยเดียวนะประเทศนอกระวังคนเอเชียเขาหนีรับตั้งแต่ขมิ้นเวียดนามกับมาฮอดลาวเขาหนีเพราะมันพี่น้องชื่อเลยว่าข่าวพระเจ้าดีกับผู้หนึ่งวัดแต่ละวัดไทยเนี่ยนะข้าเจ้าสิเอาทุ่งชาติไทยขึ้นทุ่งอเมริกาขึ้นแล้วก็ทุ่งสเตทขึ้นสามทุ่งนี่เป็นเครื่องหมายนะพ่อพี่น้องลาวเขานี่แหละหลายหลายวัดยังบกกล้าฮอดเอาทุ่งชาติสามหัวขึ้นขึ้นยังพอโอเปอเรเตอร์รุ่นสี่ว่าจักย่านอย่างนี่แหละหนึ่งย่านบริเวณเมืองบางลาวสองมาย่านบ่มีสิทธิ์มีสายย่านเมืองบางลาวได้ย่านคำว่าเป็นการต่อสู้เป็นผู้ฝ่ายกู้ชาตินี่ตัวนี้ผิดสองมาตัวนี้แหละว่าคันบ่เอาขึ้นแล้วแต่ยังย่านอีกคันเขาจะไปเอาขึ้นพอรบบ่ยังใครเอาขึ้นไทยเนี่ยเห็นบอกว่าเขายางไปใส่นี่คันว่าคนว่าโอ้เจ้าเป็นไงเขาถามนะครับเจ้าก็ถือถามหลายสิบเสื้อสาวเสื้อไปน้ำตลาดเห็นเขาเห็นผมก็ดามเขาว่าเจ้าเป็นคนสันซาดไหนท่านว่าเป็นลาวเลยครับว่าเพราะว่าเว่ลาวอยู่ใส่เขาว่ะ มันน้อยหลายมันโมเป็นเอกราชเขาจะมาหูจักท่านตึกเปรย์ท่านว่าโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนไทยแลนด์ว่าท่านโอ้ไทยไอโน่เหมือนว่ะเอาเป็นยังเขาไม่หูจักไทยเป็นยังเขาคนหูจักไทยนี่แท้ในโลกนี่เอา
ย้อนว่าเขามีประชาธิปไตยย้อนว่าเขามีเอกราชย้อนว่าเขามีศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญอันนี้ข้าพเจ้าจะขออธิบายให้นักการเมืองหรือว่าพ่อพี่น้องชาวลาวกันยังย่านอยู่ว่าเฮาย่านอย่างย่านเฮามีศาสตร์กับพื้นบ่ย่านเฮามีเกียรติย่านเฮามีศักดิ์ศรีบ่ย่านเฮาได้เอกราชกับพื้นบอกว่าพี่น้องข้าพเจ้าจะถามจังซี่ร้อยท่านจังซี่จะบ่ว่าเข้าร่วมกันคือท่านครับผู้ใหญ่สมมาราท่านในพลของเขามันก็ห้องหลักๆอยู่ให้ทหารนักรบเก่าหลายๆหน่วยนั้นออกมาเนี่ยเขามาถึงว่าบ่เข้ามีทหารแต่เขามาสนับสนุนในการช่วยเหลือกันมาโหวตเอาการช่วยเหลือกันโดเนชั่นกันเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจมั่นใจยังดีแล้วก็ทหารหรือว่าพ่อพี่น้องที่เหลือตายออกมาจากสมมาราขึ้นพอพอราลุงซีหันใหญ่ขอออกมาอันนี้ถึงเวลาเขาแล้วน้องพ่อพี่น้องเนอะเขาจะได้เข้าร่วมกันร่วมกันแล้วท่านดร.ฟอรี่จะได้เดินถึงสหประชาชาติเดินถึงองค์การทุกทุกอย่างแล้วพ่อพี่น้องเพราะท่านเขาเกิน 70-80% แล้วขอให้พ่อพี่น้องมั่นใจในการเฮ็ดเมียของสามเราทหารกล้าของเขานะเรือฟรีเราครับว่าแม่นของเราเนาะท่านดร.ฟอรี่เนาะจังหน่อยจังเราจะโทรกลับไปหาท่านเคเคเด้อท่านเคเคจังเราจะโทรกลับไปหาท่านเคเคขอขอบขอบใจท่านดร.ฟอรี่หลายบายขอบใจท่านในคงศิษฐนาถขอบใจหลายท่านบอกถึงนะประสามติโหวตออนไลน์ข้าพเจ้าเช็คเบิ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็ 92,693 เมื่อวานเนี่ยเฮามีแต่ 90,000 1,000 เมื่อวานนี้เมื่อนี้เป็น 92,673 ในระยะเดียวนี้พี่น้องหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าเข้าประชุมอยู่ในองค์การสหประชาชาติในวันที่15/16คะแนนโหวตหลั่งไหลเข้ามามากมายพี่น้องคืนหนึ่งบ่ได้500เสียง500คะแนนคืนหนึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าทหารกล้าหรือว่าพลกบเม็ดนี่เป็นการรับผูกจากองค์การโลกและคะแนนเนี่ยมันขึ้นขึ้นแต่กลางคืนกลางเว้นนี่เงียบตัวเลขบ่ติ่งแต่กลางคืนนี่ถ้านั่งเบิ่งคะแนนนี่มันจะขึ้นมา1 2 1 2 3 1หยุด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 ไปก็ขึ้นมาอีก2 3 1 2 3ปิดไปเป็นมาอยู่หั่นพี่น้องคืนนึงแต่คำฮอดแจ้งนี่จะได้ประมาณ500คะแนนแต่กลางเว้นนี่บ่มีโอเคนี่แสดงให้เห็นว่าคนที่โหวตเข้ามาในออนไลน์นี่บ่แม่นคนอยู่อเมริกาบ่แม่นคนอยู่ในเขตอยู่ในยุโรปใกล้ๆเฮานี่โอเคในสหรัฐอเมริกานี่มันกว้างโอเคอาจจะอยู่ในฝรั่งเศสอาจจะอยู่ในออสเตรเลียอาจจะอยู่ในประเทศต่างๆที่ว่าเวลามันบ่เหมือนกันเดี๋ยวเฮาสังเกตได้พี่น้องดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่าโอ้พลกบเม็ดนี้มีสากลรับผูกพอสมควรละเขาจึงได้คะแนนตัวที่เขามามากมายจึงจะไขนักการเมืองละลายนักการเมืองนั้นเขาไปนั่งเบิ่งตีเข้าไปloyalow.org แล้วอยู่ในหน้าจอนั้นท่านจะเห็นคะแนนและท่านเขียนเมียนถ้าท่านบ่มั่นใจและประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านมาเบิ่งอีกคะแนนมันจะขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องนั่นคือการสนับสนุนจากเพื่อนห่วมชาติจะเป็นคนลาวคนต่างชาติเฮาบ่ฮู้เพราะเฮาบ่สามารถจะค้นหาข้อมูลได้พี่น้องแต่อย่างน้อยมีเพื่อนห่วมชาติที่เขาเห็นดีเห็นพร้อมกับพลกบเม็ดนักไปกว่านั้นคือการในวงการของพลกบเม็ดนี่จะนำเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปในของการของสหประชาชาติในขั้นต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าในระยะ2ปีเป็นในระยะปี2024นี่ที่ว่าพวกเขาออกมารณรงค์เปิดหับสมาชิกหรือว่าเฮียของให้พรรคการเมืองหลายพรรคนั้นเข้ามารวมเป็นรัฐบาลในปี2024นี้ถ้าเกิน2024ไปแล้วเขาจะปิดพี่น้องเพราะจะต้องได้ยืนต่อสหประชาชาติหลายสื่อที่จะเข้าไปในองค์การสหประชาชาติปีทอมีแล้ว
ในปี2024โอเคหลังจากนั้นปี2025ถ้าพยาเข้ามาก็เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอยู่ในวงการรัฐบาลท่านจะบ่ได้มีอำนาจสูงส่งเหมือนกับที่ว่าคนที่เข้ามาในปี2024เพราะแต่ละท่านเข้ามาในปีสองพันสิบสี่นี่ท่านมีสิทธิ์มีเลือกตำแหน่งของท่านได้ขึ้นกับความเหมาะสมของท่านการที่ท่านเลือกไปแล้วท่านต้องสามารถทำได้ในหน้าที่นั้นเมื่อได้ถ้าหากเขาไปในประเทศลาวแล้วมีการเลือกตั้งอยู่ในประเทศลาวหลายคนจะเข้าใจผิดแล้วจะไปอ่านพิจารณาที่ข้าพเจ้าบอกการเลือกตั้งในประเทศลาวนี่บ่แม่นว่าทหารกาหรือพี่ลาวก็จะเข้าไปโต้คนโหลดบ่แม่นทุกอย่างมันต้องเจรจากันอยู่ในเจนีวาก่อนทุกอย่างมันจะได้เจรจากันอยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อนเมื่อการเจรจานี่ถ้ามันหักลงเอ่ยกันแล้วในการหื้อฟื้นสัญญานี่คันว่าหื้อฟื้นสัญญานี่มันต้องได้ร่วมกันบ่มักก็ต้องได้ร่วมพี่น้องคอมมิวนิสต์กับเสรีนี่มันก็ต้องได้รวมเพราะในสัญญาน่ะมันบ่งบอกให้18ข้อนั่นคือการร่วมสัตว์อยากให้ทานหลายคนหลายๆนักการเมืองนี่ถ้าข้าพเจ้าได้ยินมานี่ว่ามีมึงบ่มีกูข้าพเจ้าก็เห็นดีนําคือกันอยู่ว่ามีมึงบ่มีกูนั่นอันนั้นมันเป็นคดีส่วนตัวที่เฮาจะต้องได้สู่พันกันแต่ว่าเฮาจะไปสู่พันมันได้จังได๋ในเมื่อว่าเฮาอยู่เกินไกลกันเกินเขตแต่คันถ้าเฮาสิเว้าเรื่องสัญญาเอาสัญญาขึ้นมาว่าสิโครงการ18ข้อนี่มันต้องได้ร่วมกันการที่จะร่วมกันนั่นบ่แม่นว่าเฮาจะไปร่วมกันคือกันเทวาเขาเข้ามาร่วมรัฐบาลเวียงจันทน์ในปี2ในปี2573มันบ่แม่นพี่น้องที่ว่าพวกเฮาใน3เหล่าทหารกล้าหรือว่าน่ะที่ปรึกษาก็ดีคณะร่วมงานในที่เราก็บ่แม่นนี่นโยบายก็คือการให้มีการถือฝืนสัญญาก่อนถ้ารัฐบาลเราหากบ่ยอมเปิดประตูเจรจาเรื่องสัญญาสหประชาชาติเขาก็จะคุกและเมื่อเขาเข้าสหประชาชาติแล้วเขาก็ต้องถามว่าเป็นยังบ่เปิดเพราะพวกสหายได้มานี่อำนาจทุกวันนี้ท่านได้มาด้วยกันกบฏท่านบ่ได้มาได้ความถูกต้องจากประชาชนทุกคนที่ออกมาเป็นแข่งเป็นขาขับไล่รัฐบาลโคตรล่มในยุคนั้นเดี๋ยวนี้เขามาก้องกันอยู่ต่างประเทศพี่เบิดล่ะอยู่จีนแดงก็มีอยู่สเปนก็มีฝรั่งก็เยอะเยอรมันก็เยอะอยู่แคนาดาก็เยอะอาร์เจนตินาก็เยอะพวกนี้เขาเป็นพยานได้ว่าพวกรัฐบาลในปัจจุบันนี้หักหลังพวกเขาโยยงให้เขาจะลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลโคตรล่มกบฏสัญญาเขาเป็นพยานในเฮาได้พี่น้องมันเยอะประตูนะประตูที่จะเอาผิดพวกนี้ได้นะถึงมันว่าเขาจะบ่เจรจากับเฮาก็ตามแต่ถ้าเขาเฮามาอยู่ในร่วมรัฐบาลแล้วนี่นะเฮามีประตูเนื้อเขาพี่น้องเฮามียุทธวิทยาไปที่เนื้อเขาเพื่อจะบีบบังคับเพื่อจะไล่หมูเขาคอกนี่คือการต่อสู้บ่เป็นการถกเถียงการต่อสู้เพื่อเอกราชต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพี่น้องมันต้องใส่วิธียุทธวิธีทางการเมืองทางกฎหมายบ่แม่นเฮาจะมาเว้าด่ากันโอ้ยบักคําใต้โอ้ยบักไก่ซ้อนมันสิเฮ็ดหยังมันสิเป็นหยังมันเฮ็ดมันก็บ่ได้เดือดร้อนสิด่าก็ด่าแล้วคําใต้มีเงิน100ล้าน1,000ล้านเจ้าจักด่าเจ้าก็ด่าผู้เจ้าด่านี่จะมีข้อท้อข่อยบ่หือท่านไปคงคันๆแขวเขามาอีกขอโทษเนาะก็ได้เนาะมันเหลือใจได้มันเหลือใจผู้นั่งเว้านี่ก็เหลือใจคือกันบ่ว่าบ่เหลือใจได้พี่น้องจึงจะใครจังเช่นจังไรจึงสิเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนาะเฮาได้ใครเข้ามาศึกษาทําเพียรกันอยู่ในอันน่ะพี่ลาวกับบ่แม่นนี่5วิธีทางต่อสู้ร่วมกันนี่จักสิจะได้ข้าพเจ้าก็จนตาแจ้คือกันพยายามเท่าที่พยายามแล้วหลายครั้งหลายทีหลายคนแล้วก็บ่ได้ผลยังบ่ได้ผลแต่ก็จะสู้ต่อไปนี่เนาะในนามของรัฐบาลคือลาวกับเมน
าจจะสู่กันใต้บัตรใต้เขาก็จะคอยว่ากันพี่น้องเนาะสบายดีอีกท่านหนึ่งท่านแม่คงสบายดีอีกท่านหนึ่งท่านดร.พลีมันขันเขียวอีหลีท่านดร.พลีอธิบายจังได้กับบอกเข้าใจอธิบายจังได้กับบอกเข้าใจจักสิให้อธิบายอีกจังได้เอ๊ะพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้ากับว่าเป็นคนหูมีความหูหลายว่าเป็นนักวิชาการว่าเป็นนักการเมืองเก่าเกือบกับว่าหูจักหลายอยู่นี่แหละนโยบายของเขานั้นดร.พลีเขาสิเว้าแกล้งคักๆป่านนี้หลายเขากำลังฟังอยู่เนาะนโยบายของเขาเนี่ยนะเขาเป็นรัฐบาลได้แล้วเขามีอำนาจได้แล้วเท่าคุมมือหรือเขามีสิทธิ์มีเสียงมีปากมีเว้าได้แล้วเขามีอำนาจต่อรองได้แล้วเพราะฉะนั้นนโยบายนโยบายไล่หมูเข่าข้อข้าพเจ้าท่านกับว่ามาเมื่อกี้นี่เนาะทักนโยบายอะไรหมูเข่าข้อเลยคงจะเข้าใจเนาะว่ามันเป็นจังไรเรื่องเขาสิมาหรือเขาสิบ่มาเนี่ยนะเขากับมีอำนาจเต็มตู่แล้วเขามีว่าพอแล้วซะเขาหมากเหนือเขาแล้วสมือนี่เขากำไพ่กับเมนว่าเขาเลี้ยงใหญ่แล้วว่าชั้นซาเขาก็มีอันที่ต่อสู้เขาแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพรรคการเมืองหลายพรรคนั่นท่าล้ออย่างถ้าต้องการนั่นเองให้มันสัดเก่งใส่แก้งคนนี้มันบ่มีอีกแล้วบ่มีพรรคไหนอีกแล้วมึงคือสามเราทหารกล้าคือพี่เราก็บ่แม่นอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นให้เข้ามาเป็นกำลังกันเพิ่มกำลังกันสมกำลังกันใส่โหวตกันเข้ามาหลายการโหวตนี่คือการท่านดร.ฟรีถูกต้องแล้วมันจะออกมาในกลางคืนมันออกมากระเว้นการโหวตนี่นะพ่อแม่พี่น้องเข้าใจบ่ให้เข้าใจว่าข้าพเจ้าก็บ่อยากว่าหรอกว่ามันเป็นอย่างไรออกมากลางคืนข้าพเจ้านั่งอยู่พี่ก็ยังพูดจักว่ามันเป็นอย่างกว่าพวกนี้เป็นโหวตกลางคืนพ่อบ่อยากเล่าหรอกมันสิเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราฟังหรือว่าฮอดชาวลาวชาวอีสานของเฮาคือกันข้าพเจ้าขอฝากให้ชาวอีสานของเฮาคือกันข้าพเจ้าฮู้สึกว่าชาวอีสานของเฮาฮู้สึกจังได๋เกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเพราะว่าประเทศลาวเขานั่นเป็นกับประเทศไทยนั่นเป็นบ้านพี่เมืองน้องข้าพเจ้าเคยว่าเคยบอกหลายเชื่อแล้วจะเป็นแต่ต้องไทยไทยนั่นดีที่สุดกับเขาทิมบ่มีทิมบ่มีป่ากันดอกเห็นบ่เด็กน้อยไปพาตอบพาตัดกันยังนี่อีกเป็นร้อยๆเพิ่นเคยในรายการอุปถัมภ์ของนายหลวงกับฟรีอีกเพราะฉะนั้นหลายคนหลายคานกับลูกหลานเขาก็ไปอยู่เมืองไทยแล้วหูแก้งตาสว่างแล้วอันนี้ก็ขอข้าข้าพเจ้าขอฝากไปลูกหลานไทยเขาลูกหลานเราเขาที่ไปทำมาหากินอยู่เมืองไทยนั่นก็ขอให้โบสถ์กันฟรีกันเข้ามาหลายๆเดี๋ยวผมไม่ต้องเด้อลูกหลานเด้อนี่แหละคือพี่เราครับผมแม่นพูดที่จะเป็นรัฐบาลออกหน้าออกตาให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานหลานเราเขาเพื่อไปแก้ไขปัญหาในด้านการสัญญาอนุสัญญาสิบแปดข้อนี่อันนี้ก็มีแต่พรรคเดียวเท่านั้นมีแต่พี่เรากับผมแม่นเท่านั้นเด้อลูกหลานหลานเราเขาจะลืมโหวตกันเข้ามาลงคะแนนเข้ามาเป็นกำลังใจให้เด้ออ้าวขอขอบพระคุณท่านทุกท่านอีกทีนึงครับบ๊ายบายครับขอบใจอีกท่านหนึ่งท่านแม่คงสุสัตนะอันนี้แหละพี่น้องเฮาอยากจะเห็นคนลาวเฮานี่สามัคคีกันพวกนั้นก็ว่าอยากสามัคคีพวกนี้ก็อยากสามัคคีพวกนั้นก็อยากสามัคคีพวกนั้นก็เฮียกสามัคคีเพิ่นก็ฮ้องสามัคคีหลายคนก็ฮ้องสามัคคีให้พวกนี้ไปเข้าสามัคคีพวกนั้นให้พวกนั้นมาเข้าสามัคคีพวกนี้แต่ข้าพเจ้าขอถามผ่านรายการว่าท่านมีหยังดีจึงอยากให้หมู่เข้าไปสมาคีท่านท่านมีกลยุทธ์หยังที่จะไปแก้ไขปัญหาประเทศลาวได้ด้วยวิธีการของท่านตามที่ว่าเขาข้าพเจ้าได้สอบถามโดยตนเองนี่แหละแต่ละองค์การนี่ก็บอกเลยคือกันเบิดบ่มีหรอกอยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่มีแต่อยู่ประเทศลาวพุ่นแล้วแต่บอกบ่ได้แล้วมันเสียหลับเขาบ่ให้บอกนะคือกันเบิดทุกๆรายเลยพี่น้ององค์การแต่ละองค์การมันแก่เป็นเดียวกับผู้นึงหูหนวกผู้นึงตาบอดนี่แล้วพี่น้องจุ้งกันผิดๆถึกๆทางที่ดีแล้วนี่ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนนี่คิดถึงสัญญาสัญญาเล่าร่วมเล่าเพื่อสันติภาพและเอกราชเพื่อเอกราชเล่าในปี1973ที่สุดกุมภาพันธ์นี่เป็นหลักถ้าท่านหักยืนเอาตัวนี้ยึดเอาตัวนี้ขึ้นมาเป็นหลักในการต่อสู้แล้วอยู่ในฟรีลาโกเมนต์นี่เฮาพร้อมหมดล่ะท่านบ่จําเป็นจะเริ่มศูนย์ใหม่อยู่นี่เฮาพร้อมหมดล่ะท่านแค่แต่เขามารวมกันอยู่ในนี้เป็นใหม่เป็นมือซอยกันการเดินถอกเดินทางข้าพเจ้าจะเป็นผู้สอบค้นหาเองวิธีการเหตุวิธีการทำมันจึงจะไวขึ้นพี่น้อง
ฮะแต่แล้วก็ตามมานี่ก็เกินเวลาไป30นาทีก็ดีใจที่ว่าได้ยินเสียงจากสมาชิกของฟรีลาฟกัมเบอร์เมนทุกท่านที่มีน้ำใจสู่ส้นต่อสู่สละเวลาและเงินคำเข้ามาช่วยเพื่อให้พวกเขาได้เดินหน้าต่อไปได้พี่น้องจังไรก็ตามพวกเขาจะต้องมีวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องได้เจอกันอีกพี่น้องในปี2024นะครับบอกว่าแล้วมันโอเวอร์แล้วแต่ในครั้งหน้าพี่น้องเขาจะได้เจอกันอยู่ในวันใดวันหนึ่งเขาจะได้คบขาสมาคมกันอีกในครั้งในครั้งหนึ่งเนาะเพื่อสร้างความใกล้ชิดสมาคีกันเหมือนกับที่เขาเคยพบกันในเมื่อก่อนแล้วก็ให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกบางคนก็จะบ่ได้ติดตามรายการข่าวจากรายการพี่น้องจากออนแอร์ก็ให้โทรหากันบอกกันถามกันคุยกันหัวหน้าเขตสำคัญสุดพี่น้องหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตต้องติดต่อกับสมาชิกหัวหน้าเขตต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนโยบายหัวหน้าเขตอันนี้ขอฝากไปถึงหัวหน้าเขตทุกๆหัวหน้าเขตต้องเอาใจใส่เกี่ยวกับนโยบายและต้องเข้าถึงสมาชิกเขตอธิบายเขตให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาไปหอดไซส์แล้วเห็นหอดไซส์แล้วแล้วก็ให้ขยายออกไปอีกพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้หูเห็นนำคือท่านที่ปรึกษาออเปอเรเตอร์เพิ่นว่าออกมาพี่น้องแน่นอนมันอาจจะมีผู้เกียรติเฮาผู้สั่งเฮาเอ๊ะของเล่าเฮามันเป็นจังซี่อยู่แล้วคือข้าพเจ้าบอกไปแต่ลำต้นนั่นแหละคนเล่าเฮาบ่ค่อยหักกันพอเท่าใดส่วนมากปัดตะเกียดกันสั่งกันหลายกว่าเนาะเอาจากนั้นก็ตามถ้าหักกันได้ก็ดีพี่น้องขอขอบใจแล้วก็ขึ้นวันนี้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอขอบใจทหารสมานกำลังกัน